ไม่ต้องกลัวเจ้าลิงน้อยฉันมาช่วยนายแล้วผู้หมวดปูปูถึงจุดเกิดเหตุแล้วปูนปูนผู้หมวดปูปูมาแล้วปูปูจ้ะจุดชมวิวมีแต่ภาพกราฟฟิตี้พวกเราอดโอ้ยเจ้าลิงน้อยฮะโอ้ยไอ้ย่ะฉันเป็นปูปูกราฟฟิตี้ซะแล้วก่อนอื่นเลยฉันต้องรีบยึดคืนสีเทียนจากเจ้าจ๋อผู้หมวดปูปูปกป้องดวนจีปูนปูนเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะทำงานผู้หมวดปูปูปลื้นปลื้นจับได้แล้วไม่มีทางไปแล้วดูท่าคงต้องอ้อมสินะรู้สึกเหมือนกำลังนั่งรถไฟเหาะเลยไอ้ย่าแย่แล้วรถจะชนแล้วฮะเจ้าลิงน้อยเด็กดีคืนสีเทียนให้เธออย่าขีดเขียนเลอะเทอะอีกเลยนะฮะดูท่าคงต้องตามเจ้าจ๋อไปฉันต้องหาทางที่สะดวกกว่านี้ก่อนเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะทำงานลุยโลดเอ้ยสะดุดหินอีกแล้วต้องเพิ่มความเร็วของเครื่องวิเคราะห์ในการตรวจจับวัตถุจะได้วิ่งบนถนนที่ราบเรียบสำเร็จแล้วทีนี้ก็ขับตามล่าเจ้าจ๋อสะดวกแล้วล่ะผู้หมวดปูปูบลิ้นบลิ้นหยุดได้แล้วเจ้าลิงน้อยไม่ต้องกลัวเจ้าลิงน้อยฉันมาช่วยนายแล้วเฮ้ยยอดเยี่ยมเลยฉันได้สีเทียนคืนแล้วคุณครูแซนดี้ลิงน้อยถูกแขวนอย่างนั้นน่าสงสารนะฮะเราปล่อยมันลงมาเถอะฮะงั้นฉันเองเจ้าลิงน้อยบ๊อบบี้ใครต่อไปอย่ามือบอลอีกนะจ๊ะเด็กๆจ๊ะเราไปช่วยปู่ปู่ลบภาพกราฟฟิตี้กันดีไหมจ๊ะดีค่ะทำยังไงดีเนี่ยมีแต่ภาพกราฟฟิตี้เราจะถ่ายรูปได้ยังไงอ่ะเราสำนึกผิดแล้วขอโทษทุกคนด้วยฮะต่อไปเราจะไม่พกสีเทียนมาอีกการวาดภาพเป็นงานอดิเรกที่สนุกสนานจ้ะแต่ว่าเราต้องวาดเล่นในสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทุกคนอย่าขีดเขียนไปทั่วเพราะความชอบส่วนตัวนะจ๊ะมันเป็นการทำลายภูมิทัศน์ที่สวยงามต่อไปอย่าได้ทำอีกนะถูกต้องต้องรู้จักชมอย่างสุภาพทราบแล้วฮะคุณครูแซนดี้ฮะเราหาวิธีลบภาพกราฟฟิตี้กันเถอะฮะได้เลยจ้ะเด็กๆจ้ะมาร่วมด้วยช่วยกันเถอะนะดีค่ะผมก็ขอช่วยด้วยครับเครื่องให้ความร้อนนาโนทำงานปล่อยรังสีระดับนาโนรอดแล้วเราคุณครูปูของคุณครูมาแซนดี้ค่ะก้าวติดแน่นอย่างนั้นเหรอแกไม่ออกด้วยไหนครูดูสิก้าวประหลาดขวดนี้สินะแย่แล้วแกไม่ออกจริงด้วยโอ๊ยกดเรียกปู่ปู่ฮ่าฮ่าเอ๊ยฉันมาแล้วปู่ปู่วันนี้เราเจอขวดดาวน้ำประหลาดติดแน่นหนึบหนับดึงไม่ออกสักทีเข้าใจแล้วผู้บัตรปู่ปู่เริ่มภารกิจปูนปูนสีตัวทางพร้อมใช้เครื่องเปลี่ยนรังนาโนปู่ปู่บัตรปู่ปู่เปลี่ยนรังดาวดาวน้ำสัมผัสผิวหนังจะเกิดอันตรายต้องรีบช่วยด่วนเราควรเลือกโหมดรถพยาบาลปู่ปู่แปลงร่างปู่ปู่ปฏิบัติการปู่ปู่
ด็กๆจ้ะอย่าเพิ่งขยับนะปู่ปู่กำลังมาแล้วคุณหมอปู่ปู่ถึงจุดหมายแล้วคุณปู่คุณปู่มาแล้วคุณปู่ปู่จ้ะกาวน้ำติดแน่นมากดูมือครูสิดึงไม่ออกเลยฮะเออกาวน้ำรุนแรงมากทุกคนวางใจได้คุณหมอปู่ปู่กู้ภัยด่วนจีปุ่นปุ่นคุณครูแซนดี้ผมจะช่วยดึงมือออกจากโต๊ะนะครับโอ้โต๊ะก็ถูกดึงตามด้วยแฮะปุ่นปุ่นเรื่องเล็กสกัดขาผมไม่ได้เปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะโอ้เป็นกาวน้ำสูตรเข้มข้นนี่เองไม่เหมาะกับงานฝีมือของเด็กๆอย่างแรงเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้กาวละลายตัวผมรู้วิธีแก้แล้วเครื่องให้ความร้อนนาโนทำงานปล่อยรังสีระดับนาโนครูจะรู้สึกมืออุ่นๆหน่อยนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงมันปลอดภัยสุดๆเลยโอ้ขอบใจนะปู่ปู่ต่อไปก็ถึงตาเด็กๆแล้วสุดยอดเลยยิงได้ว้าวยิงอีกครั้งรอดแล้วเราคุณสาวปู่ความปลอดภัยของทุกคนมีผมคอยปกป้องปุ่นปุ่นทุกคนโปรดไปพักผ่อนในที่ที่ปราศจากกาวก่อนฉันจะต้องขจัดคราบกาวพวกนี้ขจัดเสร็จสิ้นปุ่นปุ่นครั้งนี้พระปู่ปู่เราถึงรอดตายจากกาวน้ำมาได้ปู่ปู่ขอบคุณมากครั้งหน้าเวลาทุกคนใช้กาวน้ำต้องระมัดระวังด้วยนะปุ้นปุ้นอีกอย่างกาวน้ำขวดนี้ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำข้างๆถึงจะใช้ได้ปืนฉีดน้ำดับไฟปู่ปู่จ้าไฟลุกลามใหญ่แล้วตอนนี้บัลลี่ยังออกมาไม่ได้เลยผมจัดการเองกับด้านทีมดับเพลิงปู่ปู่มาช่วยแล้วปุ้นปุ้นปืนฉีดน้ำดับไฟไม่เห็นบัลลี่ออกมาล่ะเมื่อกี้มันยังหลบอยู่ในโพรงต้นไม้นั่นอยู่เลยอ่ะแล้วบัลลี่อยู่ไหนล่ะอย่าใจร้อนเด็กๆตอนนี้ควันไฟคุกรุ่นฉันจะใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนจับดูผลแสดงว่าบัลลี่ไม่อยู่ในโพรงต้นไม้นะเป็นไปได้ยังไงอ่ะบัลลี่บัลลี่บัลลี่นั่นเป็นเสียงของบัลลี่นี่มันอยู่นั่นบนยอดต้นไม้โชคดีไปตอนที่ไฟกำลังไหม้บัลลี่กลัวสุดขีดก็เลยปีนขึ้นไปบนที่สูงแต่ว่าเหตุการณ์ดูไม่น่ายินดีนะทางที่ดีต้องรีบช่วยบัลลี่ออกมาด่วนเลยซากต้นไม้นี้ใกล้จะพังลงมาเต็มแก่กัปตันทีมดับเพลิงปูปูผู้ไพ่ด่วนจีปูนปูนบันไดมัลติฟังก์ชันทำงานดูท่าบัลลี่จะตกใจช็อกไม่กล้าเดินลงบันไดมาทำไงดีนะรู้แล้วเรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะเด็กตูดมึกบัลลี่นายเป็นไงบ้างดีจังเลยบัลลี่ฟื้นตัวแล้วแปลกแฮะทำไมจู่ๆเกิดไฟป่าได้นะถ้าเราสแกนตรวจสอบต้นตอของไฟป่าอาจทำให้เราพบสาเหตุเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะฮะ
นี่มันคือนี่มันเหมือนลูกแก้วเลยฮะดูท่าเราจะพบสาเหตุของไฟป่าแล้วล่ะแต่ว่าทำไมลูกแก้วก่อให้เกิดไฟป่าคะเพราะพื้นผิวทรงกลมของลูกแก้วเป็นเลนส์นูนน่ะมันทำหน้าที่รวบรวมแสงและเมื่อแสงถูกรวมอยู่ที่จุดเดียวก็จะทำให้เกิดความร้อนสูงสามารถจุดวัตถุให้ติดไฟได้แล้วทำไมในป่ามีลูกแก้วได้ล่ะฉันเอามาเองฮะฉันไม่ระวังเผลอลืมลูกแก้วทิ้งไว้ในป่าขอโทษนะพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะเด็กซนสองคนนี้อีกแล้วต่อไปจะต้องเก็บของส่วนตัวให้ดีๆนะรู้หรือเปล่าเราทราบแล้วฮะความปลอดภัยของทุกคนมีผมคอยปกป้องปุ้นปุ้นฉันต้องรีบขัดขวางไม่ให้มันจู่โจมปลากระตูนลูกปลาว่ายไปไหนแล้วเจอแล้วเครื่องตรวจจับเรดาร์ค้นหาตำแหน่งของปลาการ์ตูนด่วนแปลกแฮะทำไมมี2เป้าหมายล่ะหรือว่ามีปลาการ์ตูนต่างสีอยู่2ตัวที่แท้เป้าหมายที่2คือปลาดุกที่มาทันบ๊ายบายนะจำไว้นะว่าอย่ารังแกปลาน้อยอีกฮะปลาการ์ตูนนายเป็นอะไรปลาการ์ตูนอยู่น้ำเค็มจะแหวกว่ายในน้ำจืดได้ไม่นานรอช้าไม่ได้แล้วต้องรีบพากลับขึ้นฟังการ์ตูนเป็นปลาน้ำเค็มถ้าขึ้นจากน้ำทะเลมันก็ไม่รอดชีวิตจะทำยังไงดีทุกคนไม่ต้องห่วงรอให้ฉันทำน้ำทะเลเสร็จปลาการ์ตูนก็ฟื้นพละกำลังแล้วจริงๆเหรองั้นฉันจะช่วยอีกแรงเนาะฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยฮ่าก่อนอื่นเราต้องเตรียมน้ำใหม่1ถังหลังจากนั้นก็ใส่เกลือทะเลลงไปแล้วคนให้เกลือละลายต่อมาวัดอุณหภูมิของน้ำและความเค็มให้มีอุณหภูมิ 26-27 องศาความถ่วงจำเพาะ 1.022 ถึง 1.023 ทำเสร็จแล้วทีนี้ก็ปล่อยปลาการ์ตูนลงในถังน้ำทะเลลุยเลยซูซานเราสำนึกผิดแล้วให้อภัยเราด้วยนะคะเด็กโง่เอ้ยพวกเธอห่วงใยปลาน้อยถึงทำแบบนี้น้าไม่โทษพวกหนูหรอกจ้าที่แท้ปลาก็มีทั้งน้ำจืดกับน้ำเค็มใช่แล้วล่ะบนโลกเรามีน้ำจืดกับน้ำเค็มเพราะความเค็มที่ต่างกันบ้านที่ปลาอยู่อาศัยก็เลยต่างกันมันเป็นแบบนี้นี่เองจริงสิคุณน้าซูซานครูซันดี้บอกว่าคุณน้ามีของขวัญสุดลึกลับมันคืออะไรคะอ๋อที่จริงแล้วน้าจะมอบปลาการ์ตูนให้พวกเธอเป็นของขวัญจ้ะชอบหรือเปล่าชอบค่ะต่อไปนี้เราก็มีเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วนะรอยยิ้มของทุกคนมีผมคอยปกป้องปุ้นปุ้นอาการของแพนดี้น่าเป็นห่วงการนวดจะบรรเทาอาการปวดจากท้องอืดได้รวดเร็วการตบหลังเบาๆแบบนี้จะช่วยไล่แก๊สออกจากท้องได้จ้ะแพนดี้เราขาดแค่เหรียญสุดท้ายเองโอ้พยายามอีกนิดได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาฉันยังกินได้อีกชิ้นนึงจริงปะเนี่ยแพนดี้ได้สุดยอดมากฉันจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอ้อม
โอ้ยท้องของฉันทรมานจังหนูน้อยเป็นไรไหมแฮนดี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแฮนดี้กินขนมเยอะเกินไปค่ะแฮนดี้ช่วยเรากินขนมเค้กแรกโมเดลถึงเป็นแบบนี้ฮะเอาล่ะโปรดอยู่ในความสงบรีบกดเรียกปู่ปู่มาช่วยเถอะปู่ปู่แฮนดี้กินเค้กมากเกินไปตอนนี้ร้องปวดท้องใหญ่แล้วเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องการความช่วยเหลือเข้าใจแล้วครูบัตปูปูเริ่มภารกิจปูนปูนสี่ตัวถังพร้อมใช้เครื่องเปลี่ยนร่างนาโนปูปูบัสปูปูเปลี่ยนร่างดาวเกิดเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเราควรเลือกโหมดรถพยาบาลแปลงร่างคุณหมอปูปูปฏิบัติการปูนปูนแฮนดี้เถอะผมจัดการเองคุณหมอปูปูกู้ชีพด่วนจีปูนปูนทุกคนไม่ต้องห่วงแฮนดี้แค่กินอาหารมากไปเท่านั้นเองปูนปูนฉันปวดท้องเหลือเกินปูปูหาทางช่วยเร็วถ้าเรากินจนแน่นท้องเราทานอาหารช่วยย่อยได้เลยอย่างเช่นโปรไบโอติกหรือไม่ก็ซานจาต่างช่วยย่อยได้ทั้งนั้นและลดอาการปวดจากท้องอื่นแฮนดี้นอนบนเตียงพยาบาลไฮเทคนิ่งๆนะปูนปูนอาการของแฮนดี้น่าเป็นห่วงการนวดจะบรรเทาอาการปวดจากท้องอืดได้รวดเร็วเราเพียงแค่วางนิ้วมือบนกระบังลมและนวดเบาๆโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดเป็นวงกลมก็จะบรรเทาอาการปวดได้แล้วกระบังลมอยู่ตรงไหนเหรอระหว่างช่องอกและช่องท้องคือตำแหน่งของกระบังลมการตบหลังเบาๆแบบนี้จะช่วยไล่แก๊สออกจากท้องได้จ้ะตอนนี้ฉันรู้สึกสบายขึ้นแล้วขอบคุณคุณหมอปูปูเก่งมากเลยขอบคุณแฮกฉันอยากลองนวดท้องดูบ้างแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ปวดจะนวดเล่นไม่ได้นะฉันเข้าใจแล้วคุณครูแซนดี้แพนดี้ขอโทษฮะเป็นเพราะเราอยากได้เหรียญไดโนเสาร์ฮะถึงเรียกแพนดี้กินเค้กขนาดนั้นไม่เป็นไรฉันกับทุกคนก็อยากได้โมเดลไดโนเสาร์เหมือนกันแล้วนะ